ไปกันที่ไทยลีก2กันบ้างตอนนี้สุดสัปดาห์นี้ก็จะมีถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตด้วยนะครับสคู่สําคัญนะครับแต่แน่นอนเลยครับสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยยังไม่มีทีมไหนเลยนะครับที่การันตีในการเลื่อนชั้นหรือว่าได้ตั๋วในการเพลย์ออฟก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อนะครับอ,อย่างตอนนี้สถานการณ์โดยรวมเนี่ยก็ยังถือว่าใกล้เคียงกันมากๆและในสัปดาห์นี้แมตช์เดย์ที่33ก่อนจะเข้าสู่นะสุดท้ายเนี่ย ก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่สำคัญที่สุดพอสมควรเลยว่าทีมไหนจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบไตศึกข้้นบนบ้างก็คือไทยลีกหนึ่งะนะครับหรือว่าทีมไหนเนี่ยที่อาจจะต้องไปเพลย์ออฟกันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสถานการณ์ณเวลานี้นะครับว่าไทยลีก2เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยลุ้นกัน10ทีมนะครับสำหรับทีมที่ยังมีลุ้นเลื่อนชั้น้วยอัตโนมัติและทีมที่ลุ้นเพลย์ออฟนะครับแต่ก็ ถ้าลุ้นเลื่อนชั้นกันจริงๆเนี่ยน่าจะเหลืออยู่แค่ประมาณ5-6ทีมนะครับที่ยังลุ้นแบบโคต้าอัตโนมัติแต่ด้วยโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีบางทีมที่ก็ต้องหวังพึ่งคู่แข่งด้วยเหมือนกันแล้วก็มีบางทีมที่อยู่ที่ตัวเองล้วนๆก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยละกันว่าตอนนี้ตารางคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ ตารางคะแนนของทีมอย่างตราด FC เนี่ยอันดับ1ตอนนี้56นะครับอันดับ2เนี่ยนครนปฐมยูไนเต็ด54อันดับ3าไทยธานี53อันดับ4ระยอง52อันดับ5คัสตอมยูเนเต็ด52สุพรรณบุรี 52, 52 52เนี่ยถือว่ายังมีลุ้นเหมือนกันเพราะว่าแต้มก็ห่างนครปฐม2แต้มนะครับนะครรี 4, 51เองก็ยังมีลุ้นหรือแม้กระทั่งอยุธยาเนี่ยโอกาสจากอายุธยาลงไปเนี่ยอยุธยาเชียงใหม่แล้วก็แพร่3อันดับหลังจากนี้เนี่ย คือโอกาสในการเลื่อนชา้นอัตโนมัติคงยากแล้วตอนนี้ทำได้เพียงแค่ลุ้นพื้นที่เกาะกลุ่มในการไปเพลย์ออฟว่าจะสามารถเกาะกลุ่มได้หรือเปล่าค่ะนะเวลานี้ก็ยกให้ตราสนครปฐมอุทัยธานีระยองคัสตอมสุพรรณบุรีตอนนี้ยังคงต้องลุ้นกันต่อส่วนท้ายตารางตอนนี้นะครับทีมที่ตกชั้นเนี่ยตอนนี้แน่นอนแล้ว2ทีมก็คืออุดรธานีกับแกรนด์ดามันระนองขณะที่กเกษตรศาสตร์เนี่ย ถ้า2เกมที่เหลือไม่ได้6แต้มนะครับไม่รอดนะครับถ้าพลาดสะดุดแม้แต่เกมเดียวก็ไม่รอดเลยนะครับสำหรับเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์ต้องชนะ2เกมแต่2เกมหลังจากนี้เกษตรศาสตร์ไปเยือนสุพรรณบุรีแล้วก็เล่นในบ้านเจออยุธยาขณะที่ชัยนาสมุดประการราชประชาเนี่ยต้องแพ้รวดนะครับไม่งั้นก็มีโอกาสที่ก็คือพูดง่ายคือถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งแพ้รวดเดี๋ยวต้องมาวัดเฮทุเฮทกับเกษตรศาสตร์นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่า เกิดสมมุติไม่ชนะเนี่ยก็ยังต้องมาลุ้นกันต่อขณะที่กเกษตรศาสตร์เองถ้าไม่ได้6แต้มเต็มก็จบดูแล้วสถานการณ์กรเกษตรศาสตร์ลำบากนะครับณนะเวลานี้ส่วนในกลุ่มบนอ่าส่วนในสถานการณ์ของกลุ่มที่เป็นกลุ่มลุ้นเลื่อชนชั้นอ่าเดี๋ยวมีโปรแกรมให้ดูนะครับอ่าโปรแกรมหลังจากนี้เริ่มจากตราด FC ที่มี5 6คะแนนกันก่อนตราดเนี่ยโปรแกรม2เกมหลังจากนี้นี่ค่อนข้างหนักนะครับเจอกับแพร่แต่กับ เจอแพร่กับระยองแต่ว่าข้อดีก็คือตราดได้เล่นในบ้าน2เกมแล้วในเล็กที่2เนี่ยตราด FC เกมในบ้านชัยชนะสามารถเก็บได้แบบ100%เพราะฉะนั้นโอกาสของตราด FC เนี่ยดูดูด,ด,ดูดูแล้วถึงแม้ว่าอาจจะเจอกับทีมที่ก็เป็นกลุ่มลุ้นอยู่ด้วยกันแต่โอกาสที่ตราดจะสามารถเก็บคะแนนคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าตราดได้3คะแนนเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหานะ ในการที่จะได้เลื่อนชั้น3คะแนนเป็นอย่างต่ำสามคะแนนนี่อาจจะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สี่คะแนนต้องสี่คะแนนเราไปลุ้นให้นะครปฐมอุทัยธานีเนี่ยมีพลาดบ้างนะครับคือถ้าตราดได้สี่คะแนนจากนี้เนี่ยโอกาสได้เลื่อนชั้นก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์สัปดาห์นี้ตราดจะแข่งวันเสาร์ถ้าสมมติตราดเนี่ยสามารถที่จะเก็บสามคะแนนได้ตราดจะมีห้าสิบเก้าคะแนนนะครับแล้วก็จะสถานการณ์ขึ้นแท่นในการได้เลื่อนชั้นทันที ขณะที่นครปฐมอยู่ในเตดนะครับตอนนี้54คะแนนเนี่ยนะครปฐมจะไปเยือนอุดรธานีที่ตกชั้นไปแล้วในสัปดาห์นี้แล้วนะสุดท้ายเล่นในบ้านเจอสมุทรปราการซิตี้ซึ่งนครปฐมนะครับในเกมที่เจอสมุทรปราการซิตี้เนี่ยตัวหลัก3คนของสมุทรปราการจะไปซีเกมแล้วและในเวลานั้นตัวหลักของสมุทรปราการเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอาจจะรอดตกชั้นแล้วด้วยก็เลยทําให้ปล่อยไปซีเกมได้ ขณะที่อุดรธานีก็อย่างที่บอกตกชั้นแล้วแต่ก็ยังยังมีฮึดในบางเกมเพราะว่าเกมนี้เขาเล่นในบ้านสถานการณ์ของนครปฐมเจอไม่หนักถ้าดูแล้วเจอไม่หนักเช่นเดียวกันสถานการณ์ของอุทัยธานีนะครับเยือนแกรนดดามันระนองซึ่งตกชั้นไปแล้วแต่ว่าการบุกไปเยือนระนองเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าสนามของระนองก็มีความเชี่ยวชาญในการในการเล่นในบ้านพอสมควรแล้วก็นดสุดท้ายเล่นในบ้านเจออุดรธานีคืออันนี้ขอดู3มทีมนี้ก่อนนะ สามทีมนี้ถ้ากรณีที่ตราชนะแพ้แล้วเกิดสัปดาห์นี้มีนคะรปฐมหรืออุทัยธานีสะดุดทีมใดทีมหนึ่งตราดนี่ไปก่อนเพื่อเลยเลื่อนชั้นก่อนเพื่อเลยนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นตราดวันเสาร์เนี่ยถ้าชนะไปดูนคะรปฐมวันอาทิตย์ว่าว่าเอาชนะอุดรได้ไหมถ้าเกิดสะดุด ตราดเลื่อนชั้นเลยนะครับเหมือนการอุทยัยธานีถ้าวันที่22เนี่ยจะเตะเป็นคู่แรกทีสปอร์ตไทยท้อดสดนะครับถ้าสะดุดในเกมเจอระนองปุ๊บเนี่ยแล้วตราดชนะแพ้ตราดนี่ไปก่อนเพื่อเลยเหมือนกันขึ้นชั้นก่อนเพื่อเลยโดยที่ไม่ต้องมาเพลย์ออฟอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ส่วนอุทัยธานีชนะ2เกมก็ยังต้องลุ้นว่านครปฐมจะสะดุดไม่ด้วยแล้วก็ต้องลุ้นว่าตราดจะสะดุดไม่ด้วยนะครับถึงจะไปได้ แล้วทีมหลังจากอุทัยธานีลงไปคือต้องลุ้นว่าตราดและนครปฐมอุทัยน่าจะต้องมีทีมสะดุดถึงจะเลื่อนขึ้นไปได้นะครับส่วนนครปฐมนี่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในมือของตัวเองล้วนๆตราดนี่อยู่ในมือของตัวเองล้วนๆน,นะครับถ้าพลาดเมื่อไหร่มีโอกาสโดนแซงส่วนระยองจะเยือน2เกมนะครับเยือนชัยนาทกับตราดนะครับชัยนาทอยู่ในโซนตกชั้นส่วนตราดเกมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าตราดนี่สถานการณ์ในเกมสุดท้ายนี่จะเลื่อนชั้นหรือยัง คัสซอมยูเนเตดเหลือเยือนราชประชาแล้วก็ันสุดท้ายเล่นในบ้านเจอสุพรรณบุรีนะครับก็จะเป็นเกมที่อาจจะได้ลุ้นพื้นที่กันในตรงนี้นะครับหรือว่าพร้อมที่จะสอดแทรกในการขึ้นไปอยู่อันดับ2อันดับ3แต่สถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยคืออันดับ1 2 3มันก็ค่อนข้างชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อดูจากโปรแกรมแล้วนะครับแต่ก็อย่าประมาทอันนี้เป็นททีแรกอ่ะถัดไปครับถัดไปสุพรรณบุรีนะครับเหลือ2เกม เจอกับเกษตรศาสตร์แล้วก็เจอกับคัสตอมยูไนเตดนะครับเจอเก,กษตรศาสตร์ถ้าชนะเนี่ยก็ต่อลมหายใจในการลุนเลื่อนชาตโนมัติส่วนคัสตัมยูไนเตดเกมสุดท้ายเนี่ยก็ตัดกันเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มอันดับ1-6อันดับ7ตอนนี้นครศรีไนเต็ดนะครับเจออยุธยายูไนเตดถ้าไม่ชนะเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะหลุดตั๋วเลยสำหรับนครศรีไนเต็ดนะครับอาจจะหลุดตัว Play ๋วเพลย์ออฟด้วย ขณะที่นัดสุดท้ายเจอเชียงใหม่อยู่ในเต็ดนะครับก็เป็นทีมในกลุ่มกลุ่มนี้กันเชียงใหม่นะครับเจอกับกระบี่แล้วก็นครสีอยุธยาเจอนครสีเยือนเจอกเกษตรศาสตร์เยือนขณะที่แพร่เนี่ยเยือนตราดแล้วก็เจอราชประชา4ทีมนี้ยังไม่ต้องมองถึงเกมสุดท้ายก็ได้ขอดูเกมนัดต่อไปก่อนนะครับคือถ้านัดต่อไปไม่สะดุดนะสามารถเก็บชัยชนะได้ ก็เดี๋ยวไปดูนะัดต่อไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันก็จะยังมีทีมที่ตัดกันอยู่แต่ว่ายังตอนนี้นะครศรียังมีลุ้นในการที่จะได้ตัวอัตโนมัติอยู่แต่เชียงใหม่อยุธยาแพร่ตอนนี้ลุ้นเพลย์ออฟนะครับยึดพื้นที่เพลย์ออฟให้ได้ก่อนนะครับสำหรับทีมกลุ่มนีสถานการณ์มันเกินคาดเดาจริงๆนะพี่นันนะในสถานการณ์ตอนนี้